ที่ฝรั่งเศสในปีคศ1956มีนักบวชมากมายถูกพรากชีวิตไปความชั่วร้ายแผ่ขยายอย่างมีเงื่อนงำผลของมันทำให้ซิสเตอร์ที่เคยเผชิญหน้ากับมันมาแล้วต้องกลับมาเผชิญหน้ากับวอลักแม่ชีปีศาจอีกครั้งบริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งมาว่ามาจากช่อง FB Movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @boshiha สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเดนนัน2ผีแม่ชีหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram เรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นในโบสถ์ต่างๆการตายอย่างปริศนาของเหล่านักบวชเกิดอย่างแพร่หลายทั้งโดนไฟเผาอย่างไม่ทราบที่มาบางก็กล่าวว่าเป็นคำสาปของแม่ชีซึ่งเรื่องราวก็ได้เล่าย้อนไปณที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่มีแม่ชีที่แสนสดใสขยันมันเพียรทำตามคำสอนของพระเจ้าอย่างไอรีนที่นี่ยังคงสงบสุขอยู่แต่ก็เป็นดังคำกล่าวที่ว่าณที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นย่อมมีเงาเมื่อมีแม่ชีดีๆก็ต้องมีแม่ชีหัวร้อนอยู่บ้างซึ่งณที่นี้ก็คือเดบราโชคดีที่ทั้งสองนั้นสนิทกันเลยสามารถปรึกษาและให้คำแนะนำกันและกันได้อยู่เสมอเล่าเรื่องราวปรับทุกสุขดิบอย่างไอรีนก็แทบจะจำหน้าแม่ตัวเองไม่ได้ส่วนเดบรานั้นต้องจากแม่มาตั้งแต่เยาว์เดบราเล่าว่าตอนอายุ4ขวบคนผิวขาวเผาบ้านของเราทำให้พี่น้องต้องดิ้นรนพ่อเคยบอกว่าลูกชายก็ต้องรับใช้ชาติส่วนลูกสาวก็ต้องรับใช้พระเจ้าก็น่าจะคงดีซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวทั่วไปที่ทั้งสองจะมาเล่าให้ฟังเพื่อเข้าใจกันและกันมากขึ้นณบทแห่งนั้นแม่ชีอาวุโสกำลังเล่าเรื่องภิกษุณีแห่งเซงกาตาเล่าขันกันว่าที่นั่นมีพวกเราชาวนักบวชล้มหายตายจากไปทีละคนโดนห้อยจากหน้าต่างบ้างโดนหักแขนหักขาบ้างจนวาติกันตัดสินใจส่งนักอสูรวิทยาไปประกอบไปด้วยพระภิกษุ1ท่านและแม่ชีอีก1นายทั้งสองร่วมด้วยช่วยกันปราบปีศาจตนนั้นได้อย่างสำเร็จจนเวลาต่อมาพระภิกษุได้เป็นพระสังฆราชส่วนแม่ชีนั้นว่ากันว่าวาติกันคุมขังเธอเอาไว้เก็บแม่ชีคนนั้นไว้ที่ที่เงียบมากที่สุดซึ่งไอรีนได้ยินเรื่องนี้แล้วเธอก็เลือกที่จะไม่ฟังผิดกับเดบราที่ดูสนใจเรื่องการปราบปีศาจอย่างมากตัดภาพมาที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งที่ได้มีนักเรียนกาเลกาลาดเล่นพิเลนจับแมลงสาบในโบสถ์ร้างมาแกล้งมาดามผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนนานทำให้วุ่นวายไปหมดจนมอริสลูกจ้างที่ทำงานอยู่ที่นี่ต้องมาเคลียร์แมลงสาบให้ซึ่งที่นี่นอกจากยังมีมอริสแล้วยังมีเคธครูประจำซึ่งลูกของเธอก็คือโซฟีมอริสกับเคสสนิทกันมากจะเรียกกันเล็กกันว่ากัปตันและสิทโทโซฟีสนิทกับมอริสถึงขั้นร้อยกำไลมาให้แต่ก็โดนเด็กกาเลกาลาดแย่งไปหวังจะแกล้งโชคดีที่มอริสมีไหวพริบแย่งคืนกลับมาได้และสัญญาว่าจะถือสิ่งนี้ที่กัปตันให้มาไม่ห่างกายเลยครับโดยที่ยังไม่มีใครรู้ว่าโรงเรียนที่แสนสงบสุขได้มีความมืดคลืบคลานเหตุเกิดเมื่อเด็กส่งของนำอาหารมาส่งไว้ในห้องเก็บของเด็กคนนั้นได้เห็นมอริสกำลังกระอักกระอ่วนอยู่หน้ากระจกเลยไต่ถามไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งนั่นก็ได้กลายเป็นประโยชน์สุดท้ายที่พ่อหนุ่มได้กล่าวออกไปเพราะหลังจากนั้นไม่นานแม่ชีปีศาจได้ปรากฏและคร่าชีวิตเข้าไปอย่างที่ไม่มีใครได้ร่วงรู้อีกเลยตัดภาพมาที่โบสถ์ของไอรีนในค่ำคืนที่ทุกคนหลับไหลเครื่องปั่นไฟที่แก่ชราส่องแสงสว่างในโบสถ์ไม่มากเพียงพอไอรีนสะดุ้งตื่นจากที่นอนโดยสัญชาตญาณคนแขนทะลุสู้ตอบรับกับบางสิ่งที่เรียกร้องหาเมื่อเธอเดินสำรวจไปดูก็ต้องตกใจกับสภาพมอริสที่กำลังแหกปากโชคดีที่นั่นเป็นเพียงแค่ความฝันเดบราได้ปลุกเธอจากเตียงถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอกรี๊ดดังมากซึ่งไอรีนก็ไม่อาจให้คำตอบได้ทว่าในวันต่อมาทางวาติกันก็ได้ส่งคนแจ้งข่าวเรื่องการจากไปของนักบุญมากมายทั้งในเลสเตอร์หมู่บ้านเล็กๆในฮังการีเมชีวัย90ปลิดชีวิตตัวเองด้วยปืนในออสเตรียนักบวช
คนหนึ่งบาดคอตนด้วยลูกประคำระหว่างทำพิธีมิสซาคริสต์มาสในเมืองเอโดโลประเทศอิตาลีสามเณรคนหนึ่งกระโดดออกมาจากหน้าต่างและ1เดือนที่แล้วในเมืองทารัสคอนประเทศฝรั่งเศสนักบวชคนหนึ่งถูกสังหารในโบสถ์ของเขาไฟเผาทั้งเป็นสังเกตเห็นรูปแบบหรือเปล่าไอรีนจากต้นทางของโศกนาฏกรรมต้นกำเนิดของมันคือโรมาเนียเธอก็ตอบว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถึงกระนั้นทั้งวาติกันก็อยากส่งเธอไปตรวจสอบเพราะว่าไอรีนมีประสบการณ์เรื่องโรมาเนียมากกว่าใครและความจริงก็เปิดเผยว่าเธอนั่นแหละคือภิกษุณีแห่งเซกาตาที่ถูกเล่าขานปากต่อปากในบรรดาแม่ชีว่าเป็นผู้ปราบปีศาจครั้งหนึ่งเคยร่วมมือกับพระสังฆราชแต่มีความเป็นไปได้ว่าปีศาจตนนั้นมันยังอยู่ถึงแม้ไอรีนจะไม่อยากเจอมันมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องไปตรวจสอบเดินทางขึ้นรถไฟเหตุการณ์นี้ทำให้เธอนึกถึงเรื่องแม่ขึ้นมาราวกับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับแม่เธอซึ่งรถไฟขบวนนี้ก็มีเดบราที่แอบขึ้นมาด้วยเดบราอยากร่วมชะตากรรมกับไอรีนถึงแม้จะรู้แน่ๆว่าการทำแบบนี้มันเสี่ยงต่อชีวิตแม่ชีหลายท่านที่ลองของแต่ไม่มีประสบการณ์ถึงรอดมาได้ก็ต้องโทษอย่างหนักจากทางสำนักงานใหญ่เดบราก็ยินการว่ายังไงฉันก็จะไปฉันอยากมีความเชื่อเหมือนพวกเธอบ้างเชื่อว่าจะมีปาฏิหาริย์จากพระเจ้าเพราะสำหรับเดบราแล้วแม่คือศาสนาของเธอไม่มีใครมาเทียบเท่าแม่ของเธอได้เดบราได้กล่าวว่าแม้แต่บาทหลวงก็สามารถเปลี่ยนไวน์องุ่นเป็นพระโลหิตของพระคริสต์ได้ไอรินก็ตอบว่าการที่เขาเปลี่ยนเช่นนั้นได้นั่นก็เพราะว่าเขามีความเชื่อแต่เดบราเธอไม่ได้เชื่ออย่างที่ทุกคนกล่าวนี่เพราะเธอเชื่อว่าแม่คือพระเจ้าเดบราเลยตอบถ้าเป็นอย่างนั้นเธอก็พิสูจน์สิพิสูจน์และทำให้ฉันเชื่อว่าความเชื่อนั้นศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงเดบราสัญญาว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นตัวทวงและจะช่วยไอรินอีกด้วยตัดภาพมาที่โรงเรียนประจำมอริสได้มาซ่อมตู้ให้กับครูเคธซึ่งทำให้นักเรียนมีเวลาพักโซฟีทำหน้าที่ที่ดีช่วยแม่จัดหนังสือระหว่างนั่นเองเด็กกะเล็บกะลาดก็มาหาโซฟีบอกว่าไม่ต้องกลัวเราแค่มาชวนเล่นกันไปเล่นที่โบสถ์เก่ากันดีกว่าโซฟีก็อยากจะปฏิเสธแต่นี่ดูเหมือนเป็นการชวนที่บังคับเบาๆถ้าไม่ไปกลัวมีปัญหาสุดท้ายก็ต้องตามพวกนั้นไปที่โบสถ์เก่าที่มีคุณแจโซ่ตรวนล็อกแต่ก็ยังแง้มเข้าไปได้พวกเขาทั้งหมดเดินผ่านผ้าคลุมที่คลุมบางอย่างอยู่ซึ่งสิ่งนั้นก็จ้องมองโซฟีทุกย่างก้าวในทุกคราที่เดินโซฟีมาถึงคนสุดท้ายก็ถามว่าเรามาทำอะไรที่นี่แจงเจ๋งแจ๋วก็บอกว่าแค่เล่นเกมกันมันถูกเรียกว่าเกมจงปราบปีศาจยืนอยู่ไม่ไกลขึ้นอยู่กับมุมมองและเวลาระหว่างวันพระอาทิตย์กระทบหน้าต่างสีตรงมุมขวาหากสังเกตให้ดีในตาของแพะที่จับจ้องมาเขาลือว่ากันว่าถ้าเรามองไปทางอื่นปีศาจจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของแพะตัวมหึมาเมื่อโซฟีจ้องมองตามตำแหน่งที่เพื่อนได้กล่าวก็ได้เห็นถึงแสงส่องสว่างจากแผ่นกระจกสีแดงได้ยินไหมโซฟีรับรู้มันไหมอย่ามองไปทางอื่นถ้าใครหลบหน้าก่อนจะถือว่าแพ้โซฟีก็จับจ้องมองโดยที่ไม่ทันได้รู้เลยว่าอีแจงอีเจ๋งอีแจ๋วได้เดินจากไปถึงเธอไว้เพียงลำพังแต่ทว่าเปล่าเลยเพราะว่าหลังจากเพื่อนไปได้ไม่นานลมอ่อนๆก็ลอยโชยมาบางสิ่งไม่ยืนเคียงข้างคลืบคลานเข้าใกล้ปรากฏร่างอย่างเล็กน้อยซึ่งนั่นก็ทำให้โซฟีต้องเหลียวหลังมองทันใดนั่นเองเธอก็รีบวิ่งหนีเมื่อรู้ตัวว่าโดนทิ้งวิ่งสับขาให้ไวที่สุดกลับไปยังประตูหน้าแต่ก็โดนปิดประตูใส่กักขังเธอไว้ด้านในเผชิญกับความกลัวในเงามืดที่กำลังส่งสัญญาณทายทักผ้าที่คลุมอยู่พอค่อยๆขยับเปิดออกและแยกขี้ออกมาจนมันหายวับตาจนโซฟีไม่ทันสังเกตว่านั่นคือแม่ชีหรือเปล่าโชคดีที่มอริสมาช่วยได้ทันท่วงทีมอริสกล่าวโทษเด็กกะเล็กกะลาดแต่พวกมันไม่กลัวเขาเลยเพราะคุณไม่ใช่ครูสักหน่อยเป็นแค่คนใช้ไม่นานเคธก็ได้มาหาลูกแล้วบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกเธอเลยเป็นความผิดของสาวๆโซฟีก็รีบขอโทษที่เข้าไปในเขตห่วงห้ามเคธก็รับลูกไปปลอบตัดผ้ามาที่ไอรีนและเดบราทั้งสองได้มาถึงทารัสคอนโบสถ์ที่มีนักบุญโดนเผาทั้งเป็นใครก็ว่านี่คือการสาปไอรีนมาถึงที่นี่ได้ไม่นานเธอก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เธอคุ้นเคยขม่าจากการเผาลอยละล่องมาสัมผัสเธอก่อนที่จู่ๆประตูโบสถ์ก็ได้เปิดอาซามีเด็กคนหนึ่งก้าวย่างเข้ามายื่นลูกประคำในกำมือให้กับไอรีนซึ่งนั่นก็ทำให้เธอดวงตาเบิก
โพรงก่อนที่เดบราจะมาแตะตัวทำให้เธอหลุดออกจากภวังค์ลูกประคำอันนั้นจะสื่อถึงอะไรเธอคงต้องตามสืบต่อไปไอรีนทราบข้อมูลมาว่าในวันที่เกิดเหตุมีเด็กคนหนึ่งอยู่ด้วยเขาชื่อว่าแจ็คตอนนี้น่าจะวิ่งเล่นอยู่แถวนี้แหละระหว่างนั้นที่เขาหาข้อมูลเดบราเหลือบมองเห็นภาพวาดที่น่ากลัวไอรีนก็อธิบายว่านั่นคือรูปภาพเซนลูเซียนักบุญอุปถัมภ์ของคนตาบอดถูกคนนอกศาสนาฆ่าชีวิตไปถูกโยนเข้ากองไฟแต่ก็ไม่ไหม้พวกเขาเลยควักลูกตาเธอออกตอนนั้นแม่ชีได้กล่าวว่าวันที่เกิดเหตุการณ์ยังมีอีกคนที่หายตัวไปเป็นช่างที่เรารู้จักนักเดินทางมาจากโรมาเนียทุกคนเรียกเขาว่าเฟรนชีซึ่งไอรีนก็กล่าวชื่อนั้นออกมาได้ทันทีราวกับว่าเธอรู้จักก่อนที่ภาพจะย้อนกลับไปในวันวานวันที่เธอต้องจากกับชายคนนั้นชายผู้มีพระคุณมอริสช่างประจำที่ช่วยซ่อมได้ทุกอย่างการจากลาเป็นไปอย่างเรียบง่ายไอรีนได้มอบเมล็ดมะเขือเทศให้กับมอริสไปหวังว่ามอริสจะไปปลูกมันที่ไหนสักแห่งเพื่อให้มันงอกงามและทั้งสองก็กล่าวลากันนั่นทำให้ไอรีนตกใจเป็นอย่างมากที่มอริสไม่อยู่ที่นี่ตกใจใจสั่นหน้าเสียจนเดบราต้องไต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเฟรนชี่คนนี้คือใครไอรีนเลยกล่าวชื่อของเขาคือมอริสที่แซงกาตาเขาเป็นไกด์ในยามที่ฉันเผชิญหน้ากับปีศาจเขาได้กลับมารับฉันช่วยชีวิตฉันเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมชีปีศาจอาจจะรอดมาได้เพราะเขาใช้ร่างกายของมอริสเป็นที่สิงสู่มอริสอาจจะโดนครอบงำตัดผ้ามาที่มอริสตอนนี้ที่กำลังทำสวนให้กับโรงเรียนปลูกมะเขือเทศอยู่เคทก็เดินมาคุยเรื่องโซฟีลูกสาวที่โดนแกล้งในโบสถ์ร้างมอริสก็ถามว่าทำไมโบสถ์นั้นถึงร้างเคทก็บอกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นนานมาแล้วตอนที่กำลังปรับปรุงโบสถ์เก่าลูกชายของมาดามเข้าไปวิ่งโซนจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมาดามเลยปิดที่นั้นทิ้งตั้งแต่ตอนนั้นมาโซฟีที่แอบมองอยู่ก็ชอบใจที่แม่ดูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมอริสแต่แล้วเมื่อเคทพานักเรียนเข้าห้องโซฟีที่จับจ้องมองมอริสอยู่ได้เห็นว่ามอริสไล่อีกาแล้วจู่ๆก็แข็งทื่อตามองไปที่ท้องฟ้าอากาศน่าเป็นห่วงแต่เคทก็เรียกโซฟีกลับไปซึ่งห้องเรียนกับทางเข้าโบสถ์มันอยู่คนละชั้นแต่โซฟีกลับเห็นแม่ขึ้นไปด้านบนซึ่งมันไม่น่าใช้ทางที่ถูกเธอเลยขึ้นไปตามแม่โดยที่หารู้ไม่ว่าสิ่งนั้นกำลังล่อลวงให้เธอไปเจอสิ่งที่หวาดกลัวปีศาจแม่ชีได้เข้ามาปั่นป่วนก่อกวนจิตใจทว่ามันกลับไม่แย่เกินไปอาจจะเป็นเพียงแค่เงาพรางตาหรือภาพลวงที่เธอเห็นอย่างตกใจก่อนที่เคสจะมาตามเธอกลับไปตัดผ้ามาที่ไอรีนที่ค่ำคืนนี้ต้องหาที่พักแต่ดูเหมือนว่าที่พักมีปัญหาเดบบ้าเลยอาสาช่วยคุยไอรีนเดินมาสูดอากาศด้านนอกแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มเด็กที่เตะฟุตบอลซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นแจ็คพยานอีกคนที่ได้เห็นบาดหลวงโดนไฟคลอกเธอจำได้จากนิมิตว่าเป็นเด็กคนนี้ที่เอาลูกประคำมาให้แต่แจ็คก็เล่นบอลอย่างสนุกจนเธอวิ่งไล่ตามไม่ทันทว่าณตอนนั้นจู่ๆแจ็คราวกับหายไปในเงามืดไอรีนเดินมาตามตรอกซอกซอยที่ไร้ซึ่งวีแววของมนุษย์กับลมโชยมาชั้นหนังสือที่ดูแปลกตาลมค่อยๆกันโชกซัดทีละเล็กทีละน้อยทีละหน้าทีละใบทีละใบไปเรื่อยๆจนรูปภาพเริ่มประติดประต่อกลับกลายมาเป็นรูปร่างที่เธอไม่อยากเจอปีศาจแม่ชีได้ปรากฏมาเข้ามาในตาเธอจนไฟร้อนระอุภาพเก่าที่แสงกาต้ามาหลอกหลอนเธอปั่นป่วนเธอจนเธอนั้นแทบจะหายใจไม่ออกร่างกายอ่อนแรงนอนกระดอกกระเดี้ยอยู่บนพื้นภาพนิมิตทำให้เธอเจ็บปวดและรวดร้าวบางอย่างเข้ามาหาเธอพร้อมกับยื่นกระปุกบางอย่างที่เธอไม่ค่อยคุ้นตาด้วยแววตาที่เจิดจ้าทำให้เธอนั้นสลบลงไปก่อนที่เดบราจะมาช่วยเธอได้ทันท่วงทีปลุกเธอให้ลุกขึ้นมาจากภวังค์ตัดผ้ามาที่โรงเรียนมาดามที่กำลังสวดอวยพรต่อพระเจ้าก่อนจะหลับนอนในค่ำคืนนี้เธอได้ยินเสียงบางอย่างดังคลืบคลานมาจากนอกห้องเลยไปสำรวจดูเห็นมอริสกำลังยืนอยู่หน้าโบสถ์พยายามจะแกะประตูเธอถามว่ามาทำอะไรมอริสกลับวิ่งหนีไปมาดามกำลังจะกลับห้องแต่เธอดันได้ยินเสียงลูกชายดังมาจากในโบสถ์มันเรียกหาเธอว่าแม่ซึ่งมาดามที่อะไรต่อลูกก็รีบไปหาตามต้นตอของเสียงหารู้ไหมว่านั่นเป็นกับดักลูกชายที่น่าคิดถึงมาพร้อมกับความเกรี้ยวกราดทำลายมาดามทั้งตบและตีฟาดและเหวี่ยงจนมาดามสิ้นใจอย่างน่าโศกเศร้าในเช้าวันต่อมาไอรีนถูกบุกคลุ้นบนเตียงโดยคุณหมอที่มาดูแลไอรีนรีบเล่าให้เดบราฟัง
ว่าปีศาจแม่ชีกำลังใช้ร่างมอริสตามหาบางอย่างที่อยู่ในกระปุกบางสิ่งที่มีพลังมหาศาลมอริสก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่โดนฝึกซึ่งนั่นก็แปลว่ามันจะทำร้ายมอริสตอนไหนก็ได้เดบราเอาจดหมายจากโบสถ์มาในนั้นบรรจุลูกประคำที่เป็นของบาทหลวงที่โดนไฟคลอกที่ปลายของลูกประคำนั้นมีสัญลักษณ์บางอย่างอยู่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการค้นหาตัดภาพมาที่เคธคุณครูของเราที่กำลังไปสอนตามปกติเธอได้เห็นประตูโบสถ์เปิดอาซาเลยเข้าไปสำรวจดูจนเจอว่ามาดามนอนแน่นิ่งไปแล้วข่าวนี้โศกเศร้าจนทำให้โรงเรียนต้องปิดตัวลงชั่วคราวผู้ปกครองบางคนก็รีบมารับลูกของตนแต่ทว่าเคธก็ยังหาโซฟีไม่เจอเลยมาไต่ถามกับมอริสก็บอกว่าใจเย็นๆเธออาจจะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวฉันจะไปหานะด้วยความเก่งของมอริสก็สามารถตามหาโซฟีเจอซึ่งโซฟีอยู่ใต้หอคอยห้องเก็บไวน์ของโรงเรียนมอริสก็ถามว่าทำไมมาอยู่ที่นี่โซฟีก็ตอบแล้วคุณล่ะจะทำอะไรโซฟีดูหวาดกลัวมอริสมากกว่าปกติแต่มอริสก็สามารถหวาดล้อมจนโซฟียอมกลับไปหาแม่ตัดภาพมาที่เอริและเดบราตอนนี้ก็กำลังออกเดินทางไปยังห้องสมุดใหญ่ที่นั่นอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์นี้ดิ่งตรงไปยังพระราชวังของพระสันตะปาปาฝรั่งเศสหอจดหมายเหตุแห่งคาทอลิกซึ่งบรรณารักษ์ก็พอจำได้ว่านั่นคือสัญลักษณ์ของต้นตระกูลจากนักบุญลูเซียแห่งซีราคิวเซนต์ลูเซียมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือผู้หญิงในนิมิตของเธอจะเป็นเซนต์ลูเซียจริงๆไอรีนเริ่มเข้าใจว่าปีศาจแม่จีต้องการอะไรหรืออาจจะเป็นดวงตาของนักบุญลูเซียจากบันทึกกล่าวว่าหลังจากที่เซนต์ลูเซียโดนพวกนอกรีดเผาครอบครัวเธอก็กระจายไปคนละมุมโลกเพราะโดนชาวบ้านนอกรีดขับไล่ครอบครัวนี้เก็บความลับเอาไว้ของที่ระลึกแห่งความศักดิ์สิทธิ์ดวงตาของนักบุญลูเซียแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ใดไม่มีใครอาจรู้วิสาดอาจต้องการมันเพื่อพลังที่มากกว่าเหนือชั้นยิ่งมันได้ของศักดิ์สิทธิ์และมีค่ามากเท่าไหร่มันอาจจะเพิ่มพูนกำลังให้กับตัวมันเองไล่ตามเชื้อสายแห่งเซนต์ลูเซียเพื่อต้องการครอบงำพระธาตุอันยิ่งใหญ่มันอาจจะมีค่าและพลังเช่นเดียวกับพระโลหิตของพระคริสต์ในเซงแกต้าก็เป็นได้ดวงตานี้อาจจะใช้เป็นอาวุธส่งปีศาจเมชีกลับสู่นรกก็เป็นได้บรรณารักษ์พยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกหลานของเซนต์ลูเซียบางว่าทั้งหมดกลายเป็นนักบุญอาจจะถูกฝังไว้อยู่ที่อารามใดสักที่ก็เป็นได้ซึ่งที่ที่ใกล้ที่สุดในฝรั่งเศสคือโบสถ์เซนต์มารีในเอสซอนโปรวองเดินทาง1ชั่วโมงจากที่นี่ซึ่งตอนนี้มันไม่ได้เป็นอารามอีกต่อไปมันถูกขายให้กับโรงกลั่นเหล้าองุ่นและวันนี้มันถูกสร้างเป็นโรงเรียนประจำนานทำให้เอรินไม่รีรอรีบเดินทางมาเพราะมันใช้เวลากว่า1ชั่วโมงหวังว่ามอริสจะยังปลอดภัยเรายังไม่ทราบถึงพลังของดวงตาปีศาจก็เช่นเดียวกันมันสามารถได้มาในทุกรูปแบบแน่นอนว่ามันต้องเล่นกับความกลัวของคุณคนรอบตัวคุณต้องพร้อมที่จะหยุดมันไอรีนตั้งมั่นเตรียมพร้อมเพื่อปราบปีศาจในครั้งนี้หวังว่ามันจะไปพุดไปเกิดคงไม่มาตามหลอกหลอนอีกต่อไปซึ่งก็เป็นไปตามคาดโรงเรียนประจำถึงแม้บุญหลานบางคนจะถูกกลับบ้านไปแล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังหลับพักอาศัยอยู่ที่นี่หนึ่งในนั้นคือเด็กกะเลกะลาดและโซฟีที่มีแม่เป็นครูถึงกระนั้นมอริสก็ปรับเปลี่ยนบรรยากาศให้สุขสันต์ชื่นมื่นบรรเลงเพลงเต้นระบำไอรินยังคงกังวลใจไม่รู้เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องอะไรกับแม่เธอเพราะหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นภาพของแม่ก็วนมาซ้ำๆวนมาเรื่อยๆต่อยอดในความจำแม่เคยกล่าวว่าลูกคือดวงตาของแม่และเมื่อไอรีนเข้าใกล้ที่นี่จู่ๆมอริสก็มีอาการเจ็บปวดรวดร้าวพร้อมกับการมาของปีศาจแม่ชีที่โผล่มาจากผนังหลอกหลอนโซฟีเคธและมอริสให้วิ่งหนีแต่แล้วทั้ง3กลับอยู่ชะงักกับการมาของไอรีนที่ทำให้มอริสตกใจมอริสกำลังจะพาทุกคนหนีแต่ไอรีนบอกว่าไม่ทุกคนต้องไปแต่นายเปล่ามอริสมันอยู่ในตัวนายนั่นแหละที่เป็นตัวอันตรายนั่นทำให้มอริสเริ่มคุมร่างกายตัวเองไม่ไหวเริ่มสั่นคลอนชักดิ้นชักงอคอหักไปมาและลืมตาตื่นด้วยแววตาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความโกรธแค้นของปีศาจแม่ชีมันกล่าวทายทักเธอสวัสดีซิสเตอร์แล้วเดินจากไปไอรินพยายามห้ามปรามแต่ก็โดนซัดจนลอยและเลี้ยวจุกอกลุกไม่ขึ้นเดบราเข้ามาช่วยไอรินเสียก่อนและบอกให้ห้ามมอริสเอาไว้เดบรากระโดดขึ้นไปล็อกตัวมอริสแต่กำลังของมอริสนั้นมากหลายจนเดบราไม่สามารถขีดขวางและโดนซัดไปอีกรายไอรีนพนึกกำลังใช้ลูกประคำในมือปีศาจเอ๋ยด้วยนามของพระเจ้า
จากดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์จงทิ้งชายคนนี้ไปและด้วยมนต์คาถาที่ไอรีนร่ำเรียนมาสุดท้ายก็สามารถสะกดโมริสได้และใช้เชือกมัดพันธนาการเพื่อมั่นใจว่าโมริสจะไม่ลุกขึ้นมาทำร้ายใครอีกภารกิจต่อมาคือตามหาดวงตาแห่งเซนต์ลูเซียในโบสถ์เก่าซึ่งเรื่องราวมันเกี่ยวโยงทำให้โซฟีหวาดกลัวกระจกบานนั้นไอรีนเลยไต่ถามว่าทำไมต้องหวาดกลัวจนเธออธิบายว่ามันเป็นเกมที่เด็กในโรงเรียนเล่นกันจ้องตาไปที่ในตาแพ้มันจะส่องสกาหวังว่าถ้าเราหลีกตาเมื่อไหร่ปีศาจจะปรากฏตัวโดยปริศนานี้ไอรีนเลยขอให้เดบราไปส่องแสงจากด้านนอกเพื่อชำเลืองมองดวงตาที่ว่าจนพิกัดแสงตกกระทบบนชี้ทำให้ดวงตาแพ้ส่องสว่างเป็นสีแดงตกสะท้อนมาที่พื้นเป็นพิกัดของบางอย่างไอรีนต้องขุดพื้นลงไปโดยที่หารู้ไหมว่าตอนนี้โมริสได้ลืมตาตื่นอีกครั้งและโซฟีก็บอกแม่ว่ามีบางอย่างแปลกไปนั่นก็เพราะว่าแพะในกระจกมันได้หายไปอย่างน่าปริศนาเลยรีบตะโกนบอกทุกคนตัดผ้ามาที่เรือนนอนเด็กกะเลกะล่าตื่นขึ้นมาด้วยเสียงบางอย่างที่ดังกระทึกคึกโครมเมื่อเธอออกไปก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเป็นเวลาเดียวที่เดบรามารับพวกเขาเดบราถามว่าออกมาทำไมเธอก็ตอบว่ามีบางอย่างอยู่ด้านบนเมื่อเดบราส่องไฟฉายไปก็ได้เห็นถึงเขาที่โคตรเขียวร่างที่กำลังหลบซ่อนมันคือแพะจากกระจกปีศาจแพะผู้คุ้มกันดวงตาได้หลุดพ้นออกมาจากพันธนาการกระจกที่ฝังมันเอาไว้มันมาพร้อมกับความเกรี้ยวกราดพร้อมจะทำลายทุกคนเดบบ้าไม่รีรอรีบขึ้นบันไดไปเพื่อปกป้องเด็กกะเลกะลาดและหลบซ่อนตัวในห้องหวังว่าเจ้าแพะบ้าตัวนี้จะไม่บุกเข้ามาแต่ถึงแม้มันจะเข้ามาไม่ได้ไม่ได้แปลว่าฤทธามันเหลือน้อยลงเลยมันสามารถสาดซัดคนที่อยู่ด้านในให้ลอยและเลี้ยวด้วยกำลังเดบราพยายามคุมสถานการณ์ทุกอย่างตัดผ้ามาที่ไอรีนเธอได้เจอกับกระปุกที่เก็บซ่อนดวงตาแห่งเซนต์ลูเซียทว่าตอนนั้นโมริสก็บุกเข้ามาทำร้ายไอรีนจนเคทและโซฟีต้องวิ่งหนีกระจัดกระจายในส่วนเดบรานั้นเธอไต่ถามทุกคนว่ามีทางออกจากที่นี่ไหมเหล่าเด็กกะเลกะลาดก็บอกว่ามีช่องโพรงที่จะทะลุไปที่ห้องมาดามที่นั่นน่าจะปลอดภัยแต่เมื่อเปิดเข้าไปกลับเจอมาดามที่กำลังเกรี้ยวกราดเพราะแมลงสาบยุ่ยเยี้ยตอนนี้วุ่นวายจนเกินจะทนแต่โซฟียังคงสงบนิ่งที่หลบซ่อนตัวของเธอชั้นใต้ของหัวคอยพร้อมกับกระปุกดวงตาไม่นานมอริสก็เดินมาหาเรียกหาโซฟีว่าออกมาสิออกมาสิครับกัปตันสิทธิ์โทรมารายงานตัวณตอนนั้นกระปุกได้เรืองแสงอาซาทันทีที่มอริสเข้าใกล้มันกับส่งพลังทำให้มอริสแข็งทื่อไอรีนตอนนี้ที่ออกจากโบสถ์ได้เธอได้เห็นว่าหัวคอยกำลังพันทลายเลยคิดว่าดวงตาอาจจะอยู่ที่นั่นไม่ทันจะเข้าไปช่วยเหลือหอคอยก็ได้ระเบิดลงมาพร้อมกับระฆังที่ห้อยโหนโซฟีกำลังจะแย่ห้อยตรงเตียงอยู่กลางอากาศมอริสก็ไม่ยอมรามือจากเธอเลยตัดภาพมาที่เดบรากับเด็กกะเลกะลาที่กำลังวิ่งหนีแพ้อย่างจ้าละวันสุดท้ายเดบราก็สามารถส่งเด็กๆไปยังที่ปลอดภัยและเธอก็ได้มาตามหาไอรีนซึ่งตอนนี้อยู่ทันใต้ดินของหอคอยเป็นห้องเก็บไวน์โซฟีเอาดวงตามาคืนไอรีนได้แต่ก็เป็นเวลาเดียวกันที่มอริสบุกเข้ามาพอดีไอรีนใช้พลังของดวงตาสะกดจิตร่างนี้เอาไว้ไม่ให้มันคลุกคลั่งมอริสบอกซิสเตอร์ว่าจัดการผมเลยอย่าปล่อยผมไว้แบบนี้ซึ่งโซฟีก็ขอร้องว่าอย่าทำร้ายมอริสแต่ไอรีนก็จำใจจัดการมอริสให้ล้มลงภาพเก่ามอริสผู้มีพระคุณยังคงตราตึงอยู่ในใจถึงขั้นทำให้ไอรีนมีน้ำตาเมื่อจิตใจเธอสั่นคลอนพลังเธอก็ลดน้อยถอยลงจนมอริสลืมตาขยับและแย่งกระปุกดวงตาจากเธอไปได้อย่างรวดเร็วนั่นทำให้มอริสหรือปีศาจแม่ชีมีกำลังวังชามากขึ้นในส่วนเคสเธอได้เด็กกะเลกะลาช่วยเหลือเอาไว้แต่ทันทีที่เธอลุกขึ้นตื่นก็รีบไต่ถามเลยว่าโซฟีอยู่ไหนซึ่งตอนนี้มอริสได้เผยแท้จริงปีศาจแม่ชีผู้ครอบงำดวงตาแห่งเซนต์ลูเซียพระธาตุที่ยิ่งใหญ่ที่แฝงไปด้วยพลังที่มากมายในส่วนเคสที่กำลังตามหาโซฟีแต่ก็ไม่ไหวเจอเจ้าแพะบ้าหวาวุ่นทั้งหมดเลยไปซ่อนตัวในโบสถ์เอามือยันประตูโบสถ์เอาไว้แต่ประตูเน่าๆนี้ก็ไม่สามารถกีดกั้นเข่าที่แหลมคมมันพุ่งทะลุเข้ามาทิ่มแทงเคเลยต้องพาเด็กๆเข้าไปในโบสถ์ให้ลึกมากขึ้นเจ้าปีศาจแพะกำลังกรีดร้องและวิ่งวนพยายามหาทางเข้ามาในส่วนไอรินก็กำลังย่ำแย่เธอถูกยกให้ลอยขึ้นด้วยพลังที่มหาศาลของปีศาจแม่ชีก่อนจะปลุกไฟให้เผาเธอจนมอดทว่าในตอนนั้นภาพของแม่ของเธอที่มีในวันวานได้ย้อนเข้ามาในหัวแม่นั้นราวกับว่าได้มอบปาฏิหาริย์ให้กับเธอ
แม่ได้กล่าวว่าลูกคือดวงตาของแม่หรือแท้จริงแล้วไอรีนก็เป็นหนึ่งในลูกหลานแห่งเซนต์ลูเซียทำให้ไฟที่ครอบอยู่ก็ดับวูบไปอย่างน่าใจหายความรักของแม่ปกป้องทุกคนได้ตอนนี้ทั้งเดบราและไอรีนกำลังย่ำแย่ทางออกก็โดนปิดด้วยมอริสบุกเข้ามาจะทำลายล้างทุกคนทว่าตอนนั้นเดบราก็ได้ประสานมือกับไอรีนอย่างคำกล่าวที่ว่าทุกสิ่งอยู่ได้เพียงเพราะความเชื่อที่ใดมีแสงที่นั่นย่อมมีเงามืดที่ใดมีพระเจ้าก็ย่อมสร้างปีศาจขึ้นมาเราเพียงแค่ต้องเชื่อเดบราเคยกล่าวว่าความเชื่อนั้นสามารถเปลี่ยนวายให้กลายเป็นพระโลหิตได้ตอนนี้พวกเราต้องตั้งมั่นกับวายที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วรอบด้านทันใดนั้นไอรีนก็ได้ท่องบทกล่าวในนามของพระเจ้าที่สูงส่งเหนือสิ่งอื่นใดเลือดแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งจะถูกเทลงมาเพื่อท่านและทุกคนในการอภัยบาปทันทีที่ท่องบทสวดมอริสก็แน่นิ่งไปขยับร่างกายไม่ได้เมื่อจบบทสวดโดยคำว่าอาเมนวายมากมายก็หลั่งไหลออกมาจากถังเปียกปอนปีศาจแม่ชีและมอริสจนฤทธาของมันลดด้อยลงไปตัดผ้ามาที่เคสเหมือนทุกอย่างสงบลงปีศาจแพ้ได้เลือนหายและมันก็ปรากฏขึ้นมาในกระจกเพียงเพราะว่าพระโลหิตของพระเจ้าได้ชำระล้างบาปไอรีนและเดบราได้เข้ามาคุมตัวมอริสและขับไล่ปีศาจในครั้งสุดท้ายเพื่อปัดเป่าปีศาจแม่ชีท้ายที่สุดพวกเขานั้นก็สามารถรอดปลอดภัยได้อย่างสงบสุขมอริสได้อวดต้นมะเขือเทศให้กับไอรีนได้ดูโซฟีได้กลับไปหาแม่อย่างปลอดภัยทุกคนมีความสุขชื่นมืดในอกกอดของคนที่รักรวมถึงไอรีนที่ได้รู้ความจริงถึงต้นตอของต้นตระกูลก่อนที่หนังเรื่องนี้จะได้จบลงด้วยเอ็นเครดิตที่ว่ามีสายโทรมาจากหลวงพ่อมาที่บ้านครอบครัววอร์เรนซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDb อยู่ที่ 5.7 เต็ม10คะแนนเช่นเคยหางทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย